มันฝนจะตกนะคะคึมคึมไม่ใช่ค่ะมันมืดแล้วมันจะมืดแล้วตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วบรรยากาศมาเที่ยวชมสนามกีฬาค่ะเบสบอลแล้วก็ซูเปอร์โบว์ฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลของอเมริกาทีนี้มาพาน้องมาเลาะฟิล่านะคะตอนนี้เป็นเซ็นเตอร์ของซิติเซ็นเซ็นเตอร์เอามาจอดรถตรงนี้ไปไปถ่ายอันนั้นอะที่เห็นอะคือสนามอีโก้นะคะนู่นอะไกลๆอะทำไมอะทำไมล่ะเพราะไม่สวยอะเออได้แล้วรู้ได้ไงว่าโทรศัพท์พี่มันสวยเอาไปโจรุ่นไหนบ้างอันนี้เขาทำอะไรอะผู้ชายคนนี้ทำอะไรขออุ้มได้จะได้ไม่ต้องส่งส่งได้ไม่มีปัญหาเอาลุงยืนอยู่ต้นไม้เนี่ยลุงทำอะไรลุงพันอะไรอะนี่ก็จะเป็นสนามเบสบอลนะคะเบสบอลฟิลลี่เบสบอลตรงนี้เลยน้ำมันแกลบโอเคจ้ะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งคือเป็นด้านหลังของสนามเบสบอลนะคะสนามเบสบอลฟิลลี่มองไม่เห็นเนาะมองไม่เห็นนะโอ้ใหญ่มากไปถึงนู่นเลยค่ะที่เป็นถนนปลายทางนู่นค่ะสนามใหญ่มากแต่เราไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะนี่ก็ไปถึงสุดนู่นเลยค่ะอ่ะฮะอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งด้านหน้าพระชิวเกือบ200ป่ะเฉพาะภาพโอนเหรอ100กับ35ภาพโอ้ my god เนี่ยอ
สนามเบสบอลสนามเบสบอลยังไม่จบนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าเป็นโซนของด้านหน้าค่ะดูรองเท้าพี่กันแน่นมากนี่เป็นชื่อเขานะคะเป็นชื่อเขาชื่อคนนี้ผู้ชายคนนี้ช่วงนี้คนก็จะไม่มีนะคะเงียบๆเรามาตอนเย็นๆแล้วค่ะโซนนี้ถ่ายไหมฝนจะตกนะคะคึมๆไม่ใช่ค่ะมันมืดแล้วมันจะมืดแล้วตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วบรรยากาศมาเที่ยวชมสนามกีฬาค่ะเบสบอลแล้วก็ซูเปอร์โบว์ฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลของอเมริกาที่ก็เป็นเบสบอลเหมือนกันนักกีฬาเบสบอลนะคะคือนิ้วใหญ่มาหุ่นปั่นนะเนาะสนามมากันน้องกับมากันน้องโอพามาเที่ยวมาดูหุ่นปั้นของดีเมืองฟิลลี่นะคะนี่เป็นในโซนของสนามเบสบอลก็จะมีหุ่นปั้นแบบนี้แล้วจ้ะนี่นี่เป็นของใครเขาก็จะมีป้ายบอกด้วยพี่น้องก็จะมีป้ายบอกนะจ๊ะว่าเป็นชื่อใครชื่อใครอะไรเงี้ยอะไรอันบอออกด้วยจ้ะสตีเฟนทามเอนี่อะไรก็ไม่รู้นี่นะจ้าใหญ่มากวันนี้พาเที่ยวฟิลลี่จบท้ายด้วยเรียกเขาเรียกอะไรนะอะโวคาโดอะโวคาโดสมูทดี้ของโอได้ไรแมงโก้สมูทดี้เที่ยวคือสงสารน้องเที่ยวจนหน้าดำ ไปยืนตากแดดหน้าเขียวหน้าดำกลับบ้านค่ะ